บน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ตอนนี้ใส่ลิฮินเนอร์กับทาลิมเรียบร้อยแล้วอนาคตยูทูบเบอร์หายแล้วเราจะมากินโอ้ช็อกโกแลตกันนะคะก็คือเกลียดแล้วง่วงนะคะต้องหาของกินข้างในเป็นแบบนี้ดูน้ำมือดูหน้าตอนนี้นะคะมาทาสีเขากินกันดูเหงื่ออันนี้น้ำเปล่าแต่ถ้าถึงจะทำPicking up Danny's, you always wanted a dandy man, you did. Not a candy man, I don't sugarcoat nothing. And you can't come in handy. นี่ก็คือวิธีอาทิตย์เพื่อนมือทุกคนดูหัวเราสิว่าเรียนหนักแค่ไหนมือลองจากนี้ว่ามันร้อนปะตอนนี้นะคะก็ไปถึงงานทำผมแล้วจะมายืดผมโอ้โหเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาดูตอนที่ยืดแล้วกับตอนนี้ว่าต่างกันไงเราจะมาเปิดของที่เพื่อนให้มากันนะคะเอาใหม่ไหมไอซีเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเหรอเออนี่นะคะเราจะมาเปิดวันนี้นะคะเราจะมาเปิดเอ้ยเอาใหม่ดีกว่าวันนี้ก็ไปถ่ายรูปมาดูดีทุกคนอันนี้ก็คือ1นิ้วกับ2นิ้วกล้าโชว์ได้ไงอ่ะเราลืมเสื้อกันหนาวไว้เว้ยแบบไม่ได้ถ่ายรูปแล้วก็ลืมเสื้อกันหนาวไว้ใช่วันนี้พอเรากับเราเสื้อกันหนาวกันเชี่ยเหมือนไม่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวช่องฟันนวลนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกของปีแล้วก็เราจะมาอัปเดตข่าวอะไรงี้เกี่ยวกับตัวเราใช่ตอนนี้คือแบบเราหน้าโสมมากแล้ววันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่7ใช่แล้วก็พรุ่งนี้นะคะสอบมิดเทอมวันแรกของม.4 เทอม2ค่ะซึ่งเราก็ต้องตั้งใจสอบแล้วเมื่อคืนเราไม่ได้นอนค่ะแม่กินกาแฟใช่ก็คือยันวางอ่ะทุกคนก็เพิ่งหลับไปตอน9โมงตอนนี้แล้วก็เนี่ยแบบหลับไปไม่รู้ตัวเลยอ่ะคือแบบแฮงอ่ะแล้วก็เพิ่งตื่นมา 10:30 นค่ะก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือเพราะว่าสอบครั้งนี้ก็แบบสำคัญเกี่ยวกับการเข้ามหาลัยเนาะก็เอาไหนวะใช่ก็พยายามเก็บหมดอ่ะแต่ก็แบบไม่ค่อยตั้งใจอยู่ในห้องเลยแหละอันนี้คือข้อเสียของเราเองก็ไม่เป็นไรสู้นั่นแหละรูปของเตียงนะคะมูดของโต๊ะก็คือแบบของกินเยอะมากก็คือรกมากอันนี้คือมูดของพื้นนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็พักมาร์กหน้ากันแต่หนึ่งเพราะหน้าโสมมากอย่างที่เห็นต้นคลิปตอนนี้เราใช้ที่มาร์กหน้าของ JM Solution นี่ก็คือแบบผ้ามันนุ่มมากแล้วมันก็ดีมากทุกคน
ฮัลโหลวันนี้วันที่11มกราคมแล้วนะคะก็สอบเสร็จแล้วเย้ก็คือเราอะสอบ2วันก็คือวันอังคารกับวันนี้วันศุกร์เราก็แค่นี้แหละเออใช่ก็คือสอบมิดเทอมม.4เทอม2นะคะจะได้ไปจีนแล้วนะคะวันที่3มีนาเราก็ต้องแบบไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยแบบพื้นหลังสีขาวเออแล้วก็จะมาคลิปนี้เลยก็คือภารกิจเยอะมากนะคะแล้วก็พาทุกคนไปทำการบ้านงานบ้านแล้วก็งานกลุ่มอะไรเงี้ยก็เจอกันในวอล์กนี้เลยนะคะทุกคนดูโต๊ะเราดีคือแบบโต๊ะรกมากคือแบบโอเคเราจะมาจัดการทุกคนเริ่มไงดีอ่ะUp Danny's, you always wanted a dandy man, you did. Not a candy man, I don't sugarcoat nothing. Extra cash come in handy. Good thing we saved up extra before we ran away from home. We gotta go. อาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ตอนนี้ใส่ลิปเนอร์กับทาลิปมาเรียบร้อยแล้วปกติลิปมันตอนกลางคืนเราก็จะใช้ลาเนทสลับกับวาสลีนอะฮะลาเนทก็เวลาเราทาลาเนทใช่ปะเราก็จะทาข้างล่างก่อนแล้วก็ข้างบนแบบข้างล่างข้างบนแล้วก็ค่อยเม้มทีนึงอ่ะเออถ้ามันเกินก็แบบทาคิ้วทาอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ว่ามันแบบจะทำให้ขนยาวเร็วเหมือนวาสลีนหรือเปล่าแล้วถ้าวาสลีนก็แบบจ้วงเอาเลยใช่เพราะว่าดีแล้วก็ถูกด้วยเออใช่ชอบอ่ะชอบทุกอันเลยแล้วแบบเวลาอาบน้ำเสร็จใช่ป่ะหน้าก็จะแบบดีหน่อยๆอยู่เว้นแบบสิวเม็ดเป้งๆแล้วเหมือนแบบสิวจะขึ้นตรงจมูกด้วยเออคือแบบเราไม่ชอบเลยถ้าเราสิวขึ้นถี่ใช่ป่ะก็จะแบบขึ้นเม็ดเป้งอ่ะแต่อันเนี้ยเราบีบเองเราผิดชายเราผิดแต่ว่าสิวตรงเนี้ยเราว่าจะไม่บีบจะดูก็ว่าแบบจะทดลองใจตัวเองได้ป่ะอืมใช่เพราะว่าเนี้ยก็คิดว่าแบบจะทิ้งไว้ไม่บีบสรุปก็แบบก็ไม่ได้อ่ะแล้วไม่เคยแบบทิ้งสิวแล้วให้หายเลยอ่ะเออเวลาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนอ่ะจะทิ้งสิวไว้ได้แล้วก็จะทักตลอดว่าสิวมึงนี่น่าบีบจังนะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออเราทนไม่ได้ใช่เราต้องแบบบีบเห็นแล้วก็แบบบีบเลยใช่ต่อไปเราจะมาทาครีมกันนะคะอันนี้เป็นครีมที่แบบเพื่อนซื้อให้เป็นหอมวันเกิดก็คือกลิ่นหอมของอเลนทออันนี้เป็นกลิ่น Booming Violet ใช่ Thank you นะปุ้ยจะมาดู YouTube กูป่ะเนี่ยครีมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเขียน Bullet Journal กับ Diary กันเพราะว่าวันนี้เราไปดูหนังมานะคะเป็นหนังแรกเป็นการดูหนังครั้งแรกของปีนี้2019เย้คือคลิปนี้เย้ทั้งคลิปเลยอ่ะเออก็จะมาจดแบบข้อคิดที่ได้เนื้อเรื่องเป็นยังไงเพราะว่าวันนึงก็แบบต้องกลับมาดูแน่ๆแล้วหลังหนังวันนี้ที่ดูก็สนุกมากก็ไปเขียน Bullet Journal กับ Diary กันค่ะตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะก็จะนอนแล้วเดี๋ยวรอให้ผมแห้งอีกแป๊บนึงก็ไปนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานกลุ่มด้วย9โมงก็เจอกันค่ะมาถ่ายงานกันนะคะตอนนี้นะคะเรามาเลือกลิปมันกันนี่ของอะไรวะของแก่มากแต่ตัวนี้มันมีสีนิดนึงถึงเซ็นทรัลแล้วนะคะก็คือแบบเราอยากกิน MK มากมากอ่ะเออก็เลยนัดแม่ไว้แล้วก็นั่งสองแถวมานะคะแบบก็งงหัวปะ
ถยนต์ไปส่งเหรอใช่เพราะว่ารถติดนะไม่ทันนะถึงต้องอัดคลิป15วันนี้แล้วก็มีงานอะไรที่ต้องทำก่อนที่จะบินไปจีนก็คือเยอะมากแบบมากจนแบบเราคิดว่าจะบินแล้วจริงๆใช่ปะคือนี่จะไปแล้วใช่ปะคือแบบมันไม่มีเวลาให้เตรียมใจเลยอะแกคือแบบงานเยอะมากมากแบบมาก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 นั่นแหละก็จะมาบอกให้ฟังว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่จะบินมีงานอะไรบ้างที่ต้องทำนะคะเท่าที่นึกออกก่อนนะอันนี้คือยังไม่ได้อ่านโพยนึกแบบนึกสดเลยก็คือพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์หลังเลิกเรียนเราต้องทาสีเก้าอี้ในวิชางานช่างต่อด้วยไปทำงานบ้านเพื่อนเป็นงานภาษาไทยวรรณคดีก็คือทำแบบกรความรักวันวาเลนไทน์ซึ่งวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ค่ะแต่มันก็แบบไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเราเลยเพราะว่าคนไม่มีใครเทศกาลอะไรก็ไม่สำคัญเฮ้ยมันจะแปลกวะเนี่ยนั่นแหละต่อไปวันเสาร์อาทิตย์ก็คือน่าจะแบบเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือน่าจะมีสักวันที่แบบต้องไปทำงานที่โรงเรียนเพราะว่าวันจันทร์ที่18มีงานพร้อมค่ะทุกคนซึ่งวันที่19วันอังคารเป็นวันมาฆบูชางงว่าเป็นวันมาฆบูชาแล้วมันจะหยุดเขาก็เลยจัดพร้อมวันจันทร์เพื่อจะได้หยุดในวันต่อไปจะได้แบบไม่เหนื่อยซึ่งมันเหนื่อยใช่มันเหนื่อยแล้วเราก็ต้องทำซุ้มคือแบบเราอยู่สิงห์ปีใช่ป่ะอันนี้เป็นงานความของสิงห์ปีก็ต้องทำซุ้มแบบซุ้มห้องละซุ้มอะแล้วแบบงานเยอะมากใช่พูดเท่านี้ไหวไหมไม่ดีไม่ดีเอาไหมไหมต้องทำซุ้มแล้วก็แบบน่าจะนัดกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทำซุ้มไม่เสร็จก็คือวันจันทร์มีสอบคณิตด้วยทุกคนแบบสอบคณิตอะคือเราตกครั้งเลยหน้าอย่างเราตกทุกครั้งเลยแบบคือแบบมันก็พยายามแล้วแต่มันก็แบบไม่ได้อะก็พยายามอะนั่นแหละแต่ก็พยายามแต่ไม่ตกครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้แต่ก็ไม่แน่แต่ว่าแบบยังไงก็ได้อะคือแบบได้หมดถ้าตกก็ซ่อมแต่มันก็แบบเสียใจที่แบบตกเพราะว่าเกรดมันน้อยโอเค
คต่อไปสอบเสร็จคือทุกคนคือแบบเราเลือกคาบเก้าทุกวันเลยเว้ยแล้ววันจันทร์ใช่ป่ะเราต้องเลือกคาบเก้าแบบสอบคาบสุดท้ายแล้วก็เลยแล้วก็รีบกลับบ้านอาบน้ำทุกคนแล้วก็มางานพร้อมคือแบบกระชันชิดมากแล้วแบบฮ่าเวลาพักหนูอยู่ในการบ้านเยอะมากค่ะหยุดวันมาค่ะยังไงก็ต้องทำการบ้านอยู่ดีคือแบบการบ้านเยอะมากแบบฮ่าคือเราต้องหันไปได้ใช่ไหมแกแล้วก็มีบางประโยชน์ก็คือแบบต้องไปทำจิตสาธารณะแบบเยอะแยะเออซึ่งเราเหลือกาชงเยอะมากน่าจะแบบไปวัดแบบไปช่วยพระอะไรเงี้ยอ่ะนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะให้เราอยู่รอดปลอดภัยเด้แล้ววันนี้เป็นวันพฤหัสใช่ปะมีหมอทองเอกท่าชโลด้วยก็คือแบบเราตั้งมิชชั่นกับตัวเองว่าจะนอนสี่ทุ่มทุกวันแต่แบบมันตกมาตายเพราะว่าหมอทองเอกอ่ะเออได้ไงอ่ะนอนห้าทุ่มเลยก็คือแล้วเราก็เป็นสิวด้วยทุกคนเนี่ยตรงนี้ตอนนี้หน้ามันนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือมาเป็นการงานวันของไม่ได้นะไม่ได้คลิปนี้คือแบบเราพูดผิดพูดถูกไม่รู้ทำไมก็นั่นแหละขอให้เราอยู่รอดปลอดภัยใน15วันนี้ก็คือนับตั้งแต่วันนี้เหลือ16วันแต่ว่าถ้าวันนี้ก็จะเหลือ15วันแล้วก็คิดว่า15วันเล็กสุดกว่าเพราะครึ่งเดือนพอดีก็เลยจะตั้งชื่อคลิปว่า15วันก่อนบินนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะให้เราอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ได้ไปจีนอย่างมีความสุขเนาะก็จะมารีวิวบางนี่ของเพื่อนกันนะคะเพื่อนชื่อไอว่านอยู่ไหนวะไอว่านคนนี้นะคะบาวนี่บ้านนุชอร่อยมาก25บาทก็สมราคาจะตายลำตัวไหมนี่ค่ะนี่แหละทุกคนนี่ทำไมดีกว่ามันคุ้มเฉยแต่ไม่ไปทำไฟก็ได้ไม่ดีทำไปเนี่ยมันจะมีครูในตอนชีวิตอะไรนี้นอกจากครูแม่ไม่อะไรนะฮัลโหลพี่ได้ยินยังเด็กหมอพี่นี่หน่อยห้องที่3จัดการได้เลยเต็งบอกอะไรดีอันนี้วิดีโอฝากกดไลค์และ Subscribe ช่องปันนวลฝากกดไลค์และ Subscribe ช่องปันนวลตรงนี้ตรงไหนวะเสร็จแล้วติดต่อไปว่าเราไปตรวจอันนี้เจ้าของร้านบาวนี่มาซื้อได้นะคะบ้านนุชบ้านนุชเปลี่ยนชื่อร้านไปเลยดีร้านอะไรดีนุชขาไม้เจเล็งน้ำคอกยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วก็ลิงซ่าโซดาไม่ต้องดูนี่อ่ะคู่เลยดีวะออนบ้านดอนออนอุ่นบ้านดอนจ้าก็คือตอนนี้นะคะงานเยอะมากตัวแทนไปดูโต๊ะก็คือมีทั้งแบบผัดจีนข้ามหน้าทิ้งเสียอันนี้ก็คือทำงานช่างแต่ว่าเราเสร็จแล้วเย่อันนี้คือคนยังไม่เสร็จคือแบบเนื้อหาเยอะมากเยอะยังไงทุกคนนั่นแหละเยอะมากเราต้องผ่านมันไปได้ใช่ปะหาชื่อมาพอยใช่ป่ะI told you I can't meet it all. Fun of people cause I'm afraid they might
wanna go faster. That it'll fade, it'll be a disaster. But I know that I don't wanna crash without you. You're the one that makes me come alive. I never thought I'd come to something that was so new, something that was so true. I can't let it go. You hold no lies, you speak what's on your mind. You speak in different times, you speak in my language. Language, the love and the anguish. Anguish forever and the end, the end. But I don't wanna think about it, think about it, think about it. Got the money and the time, come on, let's spend. มาดูกันใกล้ๆกันเลยซื้อจากสหกรณ์โรงเรียนนะคะราคา7บาทข้างในมันจะเป็นยังไงก็คือเรียนลงง่วงนะคะต้องหาของกินข้างในเป็นแบบนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งให้มันโฟกัสไปมันเขียนไม่ออกเหนียงหมดข้างในเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอุ้ยน่ากินมากกินแล้วกินแล้วมากินของกันชนกันก่อนกินแล้วก็พูดว่าเชียร์สปิป๊าป๊าอันนี้พูดแบบนั้นโอ้เหมือนขนมหมาผมหมดแล้วอ่ะเป็นไงบ้างลองรีวิวหน่อยสิก็เหมือนที่เขาแข็งๆแต่ว่ามีโดนช็อกโกแลตทำให้อร่อยขึ้นเพราะบอกว่ากินแล้วอยู่ท้องมันก็จะสูงขึ้นด้วยไปอ่านมาเขาบอกเอ้ยแต่ไม่เหมือนข้าวโอ๊ตที่มันเป็นคินคีนนะมันกรอบๆเหมือนคุกกี้จริงๆอะแต่ถ้าเป็นข้าวโอ๊ตที่มันเป็นคุกกี้จริงแม่งแข็งเนี่ยอร่อยกรอบๆเหมือนใช้แป้งทำแต่จริงๆเป็นข้าวโอ๊ตอะไรกูขายของก็อยู่เหมือนกันบ่าอ้วนแบบปันเชี่ยลืมเอ้ยอะไรอ่ะสัมภาษณ์โอ้ไม่ไม่เป็นไรกับมึงเออมันเก้าอี้กันดูเหงื่ออันนี้น้ำเปล่าแต่ถ้าเกิดมึงจะทาสีไม่ละถ้าเราทำมันจะทาสีมึงต้องทาสีก่อนแล้วก็รอให้แห้งแล้วค่อยแบบนี้ด้วยสีฟ้าสีนี้สีนี้สีฟ้าขอระบายเส้นขอระบายไอ้ท่อนนี้โอเคได้สว
ูชอบสีฟ้ามึงใส่แค่ข้างล่างก็ได้มึงอายคนนี้อะไรอะไรSo true, picking up Danny's. You always wanted a dandy man. You did. Not a candy man. I don't sugarcoat. Before we ran away from home, we gotta go. We're laying diamonds in a faraway island in a blissful silence. You and I can, you and I can fall in love, fall in love, fall in love. You know we got our love in the backseat. It's what we met when I told you I can't make it up.เพลย์ที่ชอบโดเทนเฟรนโซนดอกพูดแล้วก็เจ็บอ่ะเดี๋ยวกูซูมให้มึงอ๋อโดเทนเฟรนโซนแล้วก็มีมาเซอร์เจียไว้ดีมากชอบแบบเพลินๆแล้วก็เพลงนี้ก็จะแบบชิวๆชอบเพลงนี้ชอบเลยพอดีเรารู้สึกนิยมดีก็ไปแล้วไปเอาบ้านกูSee I'm higher than I've been before Kind of loops I can't ignore Yeah Running wild on fantasy I'm not used to this tranquility Yeah She's always writing could be poetryWithin her rhymes, if I could find me, picture perfect if it meant to be. It could be love or just a fantasy. มือไม่เลยวะนี่ก็คือวิธีอาร์ติสเพื่อนมือทุกคนดูหัวเราสิว่าเรียนหนักแค่ไหนเราขึ้นไหมชีดอกถ้ามึงโดนมือลองจากนี้ว่ามันร้อนปะไอ้สัสไม่อย่างนั้นก็ล้างสีออกมันจะล้างแขนออกเหรอวะโหอาร์ติสต์ตัวจริงว่ะดูหัวก็สุดโอ้โหกระจกมันถ้าโดนมือเรามันจะอะไรบอกวะก็เอาแปรงจุ่มอันเนี้ยแล้วก็มาปัดแขนมันโดนตัวได้บอกว่าพอยให้อ่านคำแนะนำตรงใช่มันมีอยู่เขารู้แล้วนะคะว่าดูดินเนอร์อ่ะเราประทานเป็น Wi-Fi ควรเก็บอ๋อ Wi-Fi ควรเก็บไว้ในที่มีชีทห่างมือเด็กทุกครั้งที่เสด็จจากปฏิบัติตกลงล้างออกปะไม่ออกทุกคนทำไงดีวะจบเลยอย่าดังเดินล้างออกตอนนี้นะคะก็มาถึงร้านทำผมแล้วจะมายืดผมหัวคู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะมาดูตอนที่ยืดแล้วกับตอนนี้ว่าต่างกันไงไปดูโอเคก็ถึงบ้านแล้วเป็นเวลานี่เที่ยงคืน5นาทีเอ้ย50คือแบบง่วงมากแล้วก็ถึงบ้านปุ๊บรีบอาบน้ำเลยอ่ะทุกคนฮายวันนี้วันที่21เป็นวันพฤหัสนะคะจริงๆวันนี้งานเยอะมากแล้วก็สอบเยอะมากเราคิดว่าเราจะตายแล้วเว้ยแต่เราก็รอดมาได้เย้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเหลืออีกวันเดียวที่ต้องตามงานส่งแบบทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้ไปจีนะคะเพราะว่าจะติดศูนย์มพ.หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องทำให้เสร็จตอนนี้คืนนี้เหลือแค่อ่านจีนท่องเที่ยวกับการทำชีเล่พรุ่งนี้เราต้องส่งมีอีกหนึ่งเรื่องส่งชีเล่ทาสีเก้าอี้ไม้ต่อจับเตียงไม้ต่อแล้วก็ส่งเ
จะว่าไปก็เยอะอยู่นะแล้ววันที่27ก็มีสอบคอมแล้วก็ส่งงานคอม2ชิ้นซึ่งเยอะมากทุกคนแต่ก็ต้องผ่านไปได้ใช่ไหมฮึบ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 คือเราอะเผลอพูดแบบสู้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 บ่อยมากแบบคุยกับคนอื่นอยู่ไม่ก็แบบอยู่ในที่คนเยอะๆแล้วก็แบบสู้สู้อะไรเงี้ยแบบบอกตัวเองอะไม่ได้บอกใครบอกตัวเองเออแต่ก็แบบพูดออกมาเหมือนแบบเป็นคนบ้าแต่ก็เอ๊หรือว่าบ้าจริงๆวะอะไรอย่างงี้เออบางทีก็แบบสู้สู้อืมเดี๋ยวก็ผ่านไปได้อะไรเงี้ยพูดพูดคนเดียวอะอายมากเลยแบบมันเป็นโรคอะไรไม่รู้ว่าเออไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมอ่ะฮะนั่นแหละ อะไรจะขึ้นอะไรต่อเราจะมาเปิดของที่เพื่อนให้มากันนะคะเอาใหม่ไหมไอซีเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเหรอไอ้นี้นะคะเราจะมาเปิดตอนนี้นะคะเราจะมาเปิดเอาใหม่ดีกว่ามึงตอนนี้นะคะเราก็จะมาเปิดการว่าที่เพื่อนให้มาไอซีคืออะไรเฮ้ยพี่ปิ้นใหม่กันมาพูดกับบ้านเหมือนกันเพื่อนบอกว่าเรื่องไรมากมึงไปอ่ะอันนี้คนให้นะคะมี3คนก็คือวันพิมพ์อีทลิตเติ้ลแล้วก็พี่มีไปปิดกันปะเฮ้ยวันนี้โอเคนี่ไม่ใช่เขียนใช่ป่ะวันนี้ยิ้มไปแปดโอเคเลซี่ล็อกซี่ก็มาพูดถึงออร์แกนิกแล้วก็ถึงแบบผักสดแบบน้ำสลัดไปด้วยมึงไปเถอะไปไหนไปไหนปิ๊กปิ๊กเฮ้ยชีสไปฟังกูอยากไปอ่ะกูไม่ได้ออกมาพูดสติกเลยมอเตอร์เลยที่กูเห็นปะซีซีกดโฟกัสให้หน่อยออร์แกนิกเย้ไม่ใช่บอกยุ่งอยู่อ่ะให้จ่ายตังค์เปิดไฟนั่งเปิดแล้วนั่งไปก่อนไม่ต้องนั่งตัวเลยอ่ะนี่นั่งแถวเรียบร้อยนะเป็นระเบียบไอ้ปังไอ้ปังไอ้ปังเดี๋ยวมานะกูจะปิดใบหน้าเออเขาจะใบดำเป็นความรักนั่นแหละโอ้โยงได้เขาเลยดิเขาเลยดิแกตาเป็นแถวเลยเป็นแถวดูดิแกเนี่ยคุณตุ๋นใจนะคะตัดเองโดยแม่แม่ยิ้มอันนี้คือพวกข้าวของเครื่องใช้นะคะเยอะแยะต่างๆนานาในนี้มีเครื่องสำอางแล้วจริงๆเราจะเอาพวกเนี้ยมาใส่ในนี้กระเป๋าใบเล็กแล้วกระเป๋าใบใหญ่ใส่เสื้อผ้านะคะข้างหลังมันเป็นพวกแบบเครื่องนอนยังไม่ได้แบบแพ็คอันนี้เป็นกระเป๋าที่จะ carry on ขึ้นเครื่องนะคะส่วน2ตัวนี้ก็คือโค้ทที่ให้พ่อกับแม่ตัดให้ค่ะก็มาดูกันเลยนะว่าจะจัดครบไหมวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2มีนาก็คือตอนนี้5ทุ่มแล้วเดี๋ยวตี2ก็จะไปแล้ว
ไปโรงเรียนแล้วก็นั่งรถบัสไปดอนเมืองนะคะแล้วก็จะจบยอดของคลิปนี้กันแล้วก็จะขึ้นคลิปใหม่ตั้งแต่อยู่ที่จีนะคะหรือว่าอยู่ที่สนามบินที่ไทยเนี่ยแหละวันนี้ก็ไปถ่ายรูปมาดูดีทุกคนอันนี้ก็คือ1นิ้วกับ2นิ้วกล้าโชว์ได้ไงอ่ะนั่นแหละแล้ววันนี้ก็ไปซื้อคลิปมาแล้วก็วันนี้แบบทำงานบ้านเยอะมากซักผ้าแล้วก็ตักผ้าแบบเยอะโอ้ลายทางเลยแล้วก็จัดห้องเพราะว่าห้องรกมากคือแบบปกติไม่ได้เป็นคนขยันแต่ว่าคือแบบวันอื่นมันไม่ทำมันก็เลยต้องมาทำวันนี้ไงแล้วก็บินพรุ่งนี้ละคือแบบชีวิตเราสุดยอดมากคือแบบไม่เคยทำอะไรที่แบบไฟไม่โดนตูดอ่ะคือจริงๆมันก็แอบแย่หน้าทุกคนแล้วก็ตอนนี้หน้ามันมากเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ได้ล้างหน้าเลยจริงๆอ่ะแบบเก็บผมล้างหน้าไว้ในกระเป๋าหลายวันแล้วก็แบบแพ็คกระเป๋ามาเรื่อยๆใช่ป่ะ6-7ครั้งอ่ะครั้งนี้น่าจะแบบครั้งที่8แล้วแบบเก็บกระเป๋าแล้วก็แบบช่างอะไรอย่างนี้แต่แบบน้ำหนักมันก็เกินแล้วก็ต้องแบบเอาออกก็เราจะไปให้ดูน้องที่ถูกคัดออกกันนะคะว่าเราได้คัดอะไรออกไปบ้างแบบปากล้วนมากอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าพูดแบบไม่ค่อยชัดเลยขอโทษด้วยนะคะจะบอกว่ากลัวลืมรีเทนเนอร์มากทำไงดีปลากระป๋องสามกระป๋องกับน้ำปลานะคะคือน้องที่ถูกคัดออกไว้ทุกคนแล้วก็อันนี้คือสเปรย์ถูกคัดออกกับน้ำตบลูกเดือยก็คือจริงๆอ่ะเราอยากใช้ให้มันแบบหมดไปเลยใช่ป่ะแต่แบบก็ทำไงได้อ่ะเสียใจอันนี้คือคลิปที่ยังไม่ได้ตัดต่อนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในนี้ของแม่แล้วก็ตรงนี้คือสายระยงระยางมากเลยอ่ะทุกคนก็คือเราต้องเอาสายพวกเนี้ยโหลดลงใต้เครื่องก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะตอนนี้กำลังจะเอาข้อมูลจากในเนี้ยเข้าเครื่องอยู่เพราะว่าจะไม่เอาไปเพราะว่านี้เป็นของแม่เนาะคือแบบขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มา SF ขอบคุณนะประสบการณ์แรกเป็นไงคะอยู่เข้าไปวีนี้ก็มีใครไม่รู้มาแข่งงงไปหมดเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะแล้วต้องมาลุ้นกันว่าน้ำหนักจะเกินหรือไม่เกินทำไมเราดูก็จะถึง CR กี่โมงตอนนี้นะคะเราก็กดกระเป๋าเสร็จแล้วก็น่าจะไปหาอะไรกินคือตอนเนี้ย8โมงแล้วแล้วก็8โมงเท่าไหร่แล้ววะ8โมง45เอ้ย8โมง35คือตอนนี้8โมง35แล้วเครื่องออก9โมง45ก็ทันแหละไม่ทันแหละก็ดูนะคะว่าจะได้กินข้าวหรือเปล่าคือแบบหิวมากจริงๆได้เลยเดี๋ยวรอดูคลิป Open My Bag
็กในคอสแบ็กคอสเออคอสแมติกแบ็กก็เลยเจอกันนะคะอย่าลืมติดตามด้วยโดนัทฝากอะไรหน่อยเจอกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ยอดเมืองแล้วกำลังจะรอขึ้นเครื่อง15นาทีกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าเราลืมเสื้อกันหนาวไว้เว้ยแบบไว้ถ่ายรูปแล้วก็ลืมเสื้อกันหนาวไว้ใช่คือแบบสวยมากอ่ะคือแบบไอ้นะซีอาร์5องศามาแล้วแบบเราลืมเสื้อหนาวอ่ะอะไรเออตอนนี้นะคะเรากลับมาเอาเสื้อกันหนาวกันเชี่ยเหมือนไม่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเห็นเสื้อกันหนาวพาดไว้ตรงนี้ไหมคะเสื้อนี้ไม่ลูกใช่แต่ใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณค่ะได้มาค่ะทุกคนขอบคุณนะคะได้มาแล้วแล้วเราก็หากันจะเจอมือเข้าไปดูอะไรขอบคุณนะดูสภาพI'm sorry ไหนโชว์เล็บหน่อยขอใกล้ๆโชว์เล็บมันต้องงี้เว้ย beauty worker เออดูนะคะลายอะไรคะเนี่ยลายดูแต่แบบหน้าเล็บมันเล็กตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องกันแล้วนะคะว่าบ้างสวัสดีค่ะเคยอีกแล้วต้องพูดว่าอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บนเครื่องแล้วค่ะโอเคท่านผู้มีเกียรติคะขอเรียนให้ท่านทราบว่าท่านไม่สามารถรอบศีรษะแล้วหายใจตามปกติ Should an oxygen mask like this automatically Cause all that I ask is for you to stay Cause I'll never want her to be alone
จะนำท่านลงสู่ท่าอากาศยานปลายทางกรุณาเลิกประจำที่กดปุ่มเพื่อปรับพนักเครื่องบินให้เป็นที่เรียบร้อยรับเพียงการที่นั่งให้เรียบร้อยพับเพียงตรงหน้าที่นั่งปรับพนักแขนลงและกดมากบางหนาวหนาวมากตอนนี้14องศานะคะต้องใส่แมสเลยป่วยแน่นี่คือตอนนี้ใช่น่ากลัวตื่นนานดีนะรอตอนนี้คือเราผ่านตมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะมึงกูไม่โดนเรียกด้วยโอเคอยากใครในบอกกันไม่ได้อ่ะเออมีเด็กแล้วเยาวชนนะก็ดิฉันไม่โดนตม.แล้วออกโพสต์นะคะอ่านว่าไงนะโอเคขบวนเรื่องประปับโอ้โหสวยคนเยอะมากเปล่าอ้อนทุรักทุเลจัดจัดกระเป๋าที่ไหนอันนี้กระเป๋าใครสักคนหนึ่งจำได้อันนี้กระเป๋าเราเราก็แบบสนามบินที่จีนคือแบบโล่งๆก็ไหวไหมลูกหนักมากอ่ะไปวะเอามากี่ใบน่ะ2งั้นต้องเอารถเข็นอีกอันนึงตอนนี้นะคะเราก็โหลดกระเป๋าเรียบร้อยเอาเกาะที่โหลดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะนั่งรถไป Northeast Universityไม่รู้ว่าจะถึงเปล่าตอนนี้เป็นเวลา4โมงแล้วค่ะเอาแล้วตอนแรกเราก็ไม่รู้อะไรจุ๊บอันนี้นะคะก็คือจะเอากระเป๋าเข้ารถคันนี้กระเป๋าของเวอร์ทุกคนเข้ารถคันนี้แล้วเราก็มาอยู่บนรถบัสกันแล้วตอนนี้นะคะอยู่บนรถบัสแล้วแล้วก็กำลังจะไปหอแหละใช่ที่มหาลัยไปเก็บของก่อนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำเป็นซูซินใช่เพราะว่าจะได้แบบติดต่อคนที่ไทยได้ต้องบอกแพ็กเกจเน็ตป่ะแพ็กเกจเน็ตก็ประมาณ 5,000 นะตรงนี้400หยวนเออ450หยวนใช่อันลิมิตอันลิมิตก็คือใช้ได้ตลอดไม่ใช่แค่รายทุนได้เล่นได้ไม่จำกัดเลยStay here with me, watching the whole world slide away. Won't you stay here with me, watching the stars shine bright at night? 'Cause all that I ask is for you to stay. 'Cause I know how to be alone. ถึงแล้วนะคะบุ้งอ่ะ
ตอนนี้นะคะเรากำลังไปหอแล้วอากาศดีมากมากแบบมากเลยคือแบบมันก็เย็นใช่ไหมแต่แบบมันก็ดีใช่มันไม่ได้เย็นจัดอะใช่อากาศแบบผิวหน้ากำลังดีใช่ก็คือเราคิดว่าหน้าเราน่าจะไม่หมัดเลยทุกคนต้องเราต้องหน้าคนละหน้ากันอีกเดียวอันนี้ก็คือเพื่อนข้างหลังนี่นะคะเราก็กำลังลากกระเป๋าไปสายตากูไม่มองกล้องเลยอ่ะลำบากจะตายอยู่แล้วนี่เป็นการถ่ายยุคที่แบบนี่อันนี้คือหอของเราเว้ยทุกคนเราจะอยู่หอนี้กันก็คือเหนื่อยมากเตรียมพาสปอร์ตด้วยนะโคตรไกลกูพูดเลยเขาให้เตรียมพาสปอร์ตเหมือนหลวงง่ายง่ายตุ๋ยเขาบอกได้ตุ๋ยยิ้มไอตีโดตุ๋ยแม่เขาหาให้ลงเขากินเฮ้ยเอาพาสปอร์ตกูจะไปให้ติ๊กวันแรกกูไปไหลมากอ่ะเฮ้ยแล้วปิดที่ไหนว้าวมันนุ่มมากตอนนี้รอห้องอยู่นะคะไม่ใช่หนาวแต่ว่าตอนนี้รอแล้วไหมแต่กูยังหนาวอยู่ใครยังไม่ได้ส่งพาสปอร์ตตอนนี้คือแบบทุกคนเป็นโฮมเลสนะคะเฮ้ยกล้องเต็มเลยคือตอนเนี้ยเราอ่ะยังไม่มีห้องกันเลยถามคนที่อยู่ห้องน้ำแล้วเป็นไงบ้างโอเคครูดูแล้วโอเคคือเรายังไม่เห็นเอ้าทุกคนเห็นหมดแล้วอ่ะอันนี้อยากลุ้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรม5ดาวของประเทศจีนนะคะไม่บอกว่าอยู่ที่เมืองอะไรแต่ว่าอยู่ในมหาลัยแห่งหนึ่งที่เป็นมหาลัยอินเตอร์ค่ะตอนนี้นะคะจะมารีวิวการอาบน้ำของเราก็คือว่าห้องน้ำคือดีมากๆจนคนเข้าไปเต็มไปหมดเราก็เลยต้องใช้เป็นท่าแบบนี้นะคะในการเช็ดตัวเพราะว่าห้องน้ำแบบเขาเต็มไปหมดเลยมันนุ่มมากตอนนี้รอห้องอยู่นะคะไม่ใช่หนาวเลยแล้วทำไมถึงมาอยู่ห้องนี้ได้คะเนี่ยพอดีว่าห้องน้ำเขากำลังทำความสะอาดอยู่โรงแรมฮาราก็อย่างนี้แหละธรรมดาทำความสะอาดบ่อยไม่ใช่หนาวเลยไม่ใช่หนาวเลยคนอัดบุหรี่เยอะคือมันส่วนตัวโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วนะอันนี้คือห้องของเรานะคะอะไรนี่คืออะไรคือปิกาโซมาว่ะตั้งแต่ก่อนเขาตายไม่ใช่คือติ๊กเกอร์ที่ถ่ายมากับถุงยางคือเอาไปเสร็จแล้วก็แปะไว้เป็นที่ระลึกหนังของมือนี่ก็ร้านต้นๆนะคะเพราะว่าแบบว่าโดยจิตกรแบบโด่งดังมากนะผู้ร่วมถุงร่วมสุขอันนี้ก็คือสกิลในการวาดรูปเวลาเอากันก็คือรูปเป็นชิ้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่2ที่อยู่ที่จีนแล้วก็คือได้ห้องแล้วใช่ไหมแต่ว่าห้องอ่ะมันไม่ค่อยดีรูเมทของเราก็คือพอยคนเดิมนะคะที่แบบเห็นบ่อยๆในวอลก็คือห้องเราอ่ะไม่ค่อยดีเว้ยมันเป็นห้องที่แบบเคยมีแบบเด็กที่ไม่ดีอยู่อ่ะทั้งหอเรียกว่าเด็กนรกอันนี้คือคนไทยบอกที่อยู่ที่นี่ใช่ปะข้างห้องเราก็แบบดีที่มีคนไทยห้องก็คือแบบสภาพแย่มากก็แบบค่อนข้างแย่แล้วก็เลยคิดว่าอาจจะได้เปลี่ยนเร็วๆนี้เราว่าเหตุผลมันน่าจะแบบพอสมควรแล้วเพราะว่าแบบเสียตังค์มาใช่ไหมแล้วก็คนอื่นก็ได้ห้องดีๆกันอะไรเงี้ยแบบบางคนก็แบบได้ห้องแย่อย่างเช่นแบบได้รูมเมทที่แบบถูกมีถูกอะไรเงี้ยอย่างมินใช่ป่ะก็ได้รูมเมทที่แบบดูดบุหรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันยังไม่เห็นรูมเมทของมันจริงๆใช่ป่ะว่าหน้าตาเป็นไงแต่แบบบางคนก็ได้รูมเมทน่ารักก็โชคดีไปคือแบบมันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนอะก็คือก่อนมาก็คือต้องทำบุญให้ดีๆนะคะห้องของเราก็หน้าตาประมาณนี้ทุกคนคือแบบมันเป็นจิตกรรมฝาผนังของประเทศจีนหรือเปล่า คือแบบวินาทีแรกที่เราเข้ามาก็คือแบบช็อกกับอีพอยมากเลยคือแบบต้องนอนที่นี่จริงๆหรออะไรเงี้ยแล้วแบบยิ่งกว่านั้นอ่ะผ้าห่มคือแบบเลิมเมนอ่ะแต่ว่าแบบไอพอยมันก็ต้องนอนใช่ป่ะแต่ว่าเราผมมาพอยก็ต้องนอนเพราะว่าอะไรพอยเพราะมันแหละ
มันไม่มีอะไรแล้วใช่มันไม่มีอะไรแล้วก็คือแบบมันต้องใช้อะแล้วแบบที่เราอะห้องที่เราอยู่ใช่ป่ะมันแบบไกลจากชาวบ้านมากเพราะว่าคนอื่นแบบอยู่ชั้น6ชั้น7ชั้น8แต่เราอยู่ชั้น9แล้วนอกจากนั้นก็แบบริมมากๆแล้วห้องมันก็แบบอับอะเออทั้งแบบลกทั้งสายตาลกทั้งแบบความจริงอะตู้ก็พังหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราไม่ค่อยได้ใช่ต้องแบบเรียกร้องความอะไรอะเออความยุติธรรมอะใช่ต้องมีห้องดีๆก็คือตอนเนี้ยของอยู่ในกระเป๋ายังไม่ได้จัดเลยภาพในฝันตอนแรกก็คือแบบโอ้โหได้เตียง2ชั้นดีมากแบบจัดยับไปมาม่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นคือความจริงก็ไม่มีอะไรอะไม่ต้องไม่ได้แบบไม่ได้เอาของออกมาจัดเลยนั่นแหละทุกคนทำบุญมาเยอะๆนะคะดื่มน้ำชาที่ปารีสไม่มีน้ำชาแต่ขนมปังแล้วเมื่อคืนก่อนนอนอ่ะเรานอนคนสุดท้ายด้วยแล้วเราก็แบบพิมพ์ไอ้นั่นประสบการณ์วันนี้ว่าเจออะไรบ้างก็คือประสบการณ์วันแรกที่มาใช่ป่ะตั้งแต่แบบอยู่สนามบินอยู่ไทยจนมาถึงที่นี่เพราะว่าเราคิดว่าถ้าสมมุติไม่ได้พิมพ์ไว้ใช่ป่ะก็คงลืมอ่ะแล้วเราก็ไม่มีอารมณ์อัดวอล์กตั้งแต่เราเห็นห้องจริงๆอันนี้คือจริงๆแล้วเมื่อวานตอนเย็นก็มาทำอะไรบ้างอะมาถึงหอใช่ไหมก็เอาของขึ้นแล้วก็ออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินใช่ไหมแล้วก็ไปกินหมี่บัวไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่าจะขึ้นรูปให้นะคะจริงจะขึ้นรูปไว้ให้ไอพอยมองอะแล้วก็แล้วพอดีนี้ก็เดินหาใช่ไหมข้างๆหอคือแบบบริเวณรอบหอคือดีมากหอที่เราอยู่ก็คือมันเป็นมหาลัยอะชื่อว่า Northwest University นะคะแล้วแบบรอบๆก็คือแบบดีมากเจริญมากแต่ว่าแบบทุกอย่างดีติดอยู่ที่ห้องอย่างเดียวแล้วก็ห้องน้ำของเราเป็นห้องน้ำรวมนะคะก็สภาพพอรับได้แต่มันก็แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นอะแต่ก็แบบรับได้แค่นี้แต่อยากได้ห้องดีๆอะแต่แบบรอบหอดีมากอย่างเช่นแบบมีวัตสันมีมินิโซมีห้างมีเยอะแยะเลยนะคะก็คือไม่ได้เครียดกับเมืองหรืออะไรอย่างนี้แบบเจริญกว่าที่คิดเยอะเลยส่วนอาหารก็ถูกปากดีค่ะแต่ว่าแบบสั่งไม่ค่อยถูกแบบกลัวไปถึงก็แบบอีเกอร์ใช่ไม่รู้ให้จิ้มแล้วแบบรูปกับของจริงที่แบบตั้งอยู่แบบหน้าร้านอะมันไม่ค่อยเหมือนกันแล้วแบบอ่านไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ตอนเช้านะคะไปทำบัตรลงอาหารมาอยู่ไหนอะเดี๋ยววันนี้ก็ไปทำบัตรมาใช่ไหมอันนี้คือบัตรลงอาหารโรงอาหารมีทั้งหมด2โรงอาหารก็นั่นแหละแปลไม่ค่อยออกไปทำบัตรมา120หยวนเอ้ย110หยวนก็คือ520เอ๊ะมันเท่าไหร่นะทำบัตรโรงอาหารเท่าไหร่นะ120หยวนรวมทั้งหมดรวมค่าบัตรรวมทำทั้งหมด120หยวนนะคะก็คือ500 600เอ้ยไปทำบัตรโรงอาหารมานะคะ120หยวนก็คือ600บาทไทยก็20หยวนอ่ะก็คือไว้เป็นค่าทำบัตรแต่ว่า100หยวนก็คือเงินที่อยู่ในบัตรของเราแล้ววันนี้ก็ได้หนังสือมานะคะก็คือสอบเลือกห้องคือแบบเขาสัมภาษณ์น้อยมากทุกคนคือแบบน้อยจริงแบบแค่ 2-3 ประโยคเองว่าแบบให้แนะนำตัวแล้วก็แบบมีสถานที่ท่องเที่ยวไหมที่ไทยอะไรเงี้ยให้แนะนำอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราก็แปลไม่ค่อยออกก็แบบพูดจุดเต้าพูดจุดเต้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้หนังสือมาก็คือได้ห้องชูอีของเราอ่ะมี6ห้องใช่ไหมมันมีชูอีชูเออจงอีจงเออแล้วก็เกาอีเกาเออแต่ว่าแบบเพื่อนคนเก่งๆอะไรเงี้ยก็ได้แบบชูเออกันแค่แบบแค่เนี้ยแต่จริงๆอ่ะเลื่อนได้ก็เลยได้หนังสือมาถ้าแบบไม่โอเคเขาจะให้ไปเปลี่ยนแล้วก็เลื่อนชั้นนะคะหนังสือหนามากวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะวันที่มาตั้งแต่วันที่สามต้องมีคน7วันเหรอเจ็ดวันแล้วแหละใช่ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วยิบคิดว่ากูใส่คนดีใจอ่ะแบบผ่านมาได้ไงก็ไม่รู้ใช่แล้วมันก็อ้วนขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากอ่ะก็รู้นี่ทุกคนคือใครบอกว่าอาหารจริงไม่อร่อยกูคนตกปากตาตื้อขนขาใจร้ายจังวะมหาลัยที่เราอยู่ก็คือมหาลัยอุ้ยใต้ตาแบบดาวเห็นได้ชัดดาวอะไรดาวนาเมกติ้งเอา3นะคะ School of International Education Northwest University NEA เลยใช่หรือว่าซีเป่ยต้าเฉยนะคะก็เป็นมหาลัยที่เป็นมหาลัยอินเตอร์ก็มีเด็กต่างชาติคือฝรั่งเยอะมากแล้วหล่อวะแล้วหล่อวะรอใช่แล้ววันนี้เรากำลังจะไปไหนกันจะไปเขาเรียกอะไรนะช้างเชิงหรือเชิงเชียงหรือชื่ออะไรเรียกอะไรกระแพงเมืองใช่กระแพงเมืองซีอานนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยเราเลยก็นั่นแหละคิดว่าน่าจะหนาวมากกว่าเตรียมเสื้อกันลมมาเรียบร้อยนี่ก็คือใส่โค้ทมาใส่โค้ทคนเดียวได้
เนี่ยก็ไปเอาว่าไปเอาตอนนี้ปะไม่ทันแล้วมึงทันฝากกดไลค์และ Subscribe ช่องปันนวลฝากกดไลค์และ Subscribe ช่องปันนวลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนวะ